เป็นงานพิเศษวันนี้นะคะเราจะพาไปชมการรักษาโรคนิ้วล็อกโรคที่มักจะเกิดกับผู้หญิงด้วยเทคนิคใหม่นะคะไม่ต้องผ่าตัดค่ะคิดค้นโดยนายแพทย์คนไทยซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายรวดเร็วและก็สามารถกลับไปทำงานตามปกติได้เร็วกว่าการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดค่ะอาการผิดปกติของนิ้วมือที่ไม่สามารถงอหรือเหยียดได้มีอาการเจ็บที่ฐานของนิ้วคืออาการของโรคนิ้วล็อกภัยเงียบที่มักเกิดขึ้นกับผู้หญิงโดยเฉพาะผู้ที่เป็นแม่บ้านสาเหตุที่ผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชายอาจเพราะผู้หญิงมีการใช้งานของมือทำงานบ้านซักผ้าบิดผ้าถือไม้กวาดและที่พบบ่อยที่สุดคือแม่บ้านที่ชอบหิ้วถุงพลาสติกหรือถุงที่หนักๆเป็นเวลานานการใช้งานของมือซ้ำๆทำให้เกิดความผิดปกติที่หลายคนมักเข้าใจผิดว่าจะหายได้เองและไม่มีอันตรายแต่ในที่สุดก็สร้างความเจ็บปวดและไม่สามารถทำงานหรือใช้ชีวิตได้ตามปกติรู้สึกว่าเราจะจับอะไรเนี่ยนะคะมันจะไม่จะกำมือก็กำไม่แน่นค่ะแล้วก็นิ้วพอกำไปแล้วนิ้วเนี่ยจะยืดไม่ออกตั้งที่ตัวกันก็จะเวลาจะโดนเราจะโดนอะไรนั่นจะเจ็บการผ่าตัดเป็นวิธีหนึ่งในการรักษาโรคนี้แต่ต้องดูแลรักษาแผลผ่าตัดและมีแนวโน้มว่าจะเป็นแผลเป็นรวมทั้งอาจติดเชื้อได้หากดูแลไม่ดีนายแพทย์วิชัยวิจิตรพรกุลผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อได้คิดค้นวิธีการรักษาแบบใหม่ด้วยเครื่องมือที่ประยุกต์จากเครื่องมือทันตกรรมไม่ต้องเจ็บเหมือนวิธีผ่าตัดใช้เวลารักษาไม่ถึง10นาทีอีกทั้งแผลยังหายได้ใน1สัปดาห์แต่ตอนหลังพอเริ่มก็ใช้วิธีนี้ลงไปตัดโดยเปิดแผลเปิดแล้วก็ใช้เครื่องมือนี้นะใช้ได้ในเครื่องมือนี้ตอนหลังก็ด้วยความชำนาญเพราะว่าแนวของเส้นเอ็นของมือเนี่ยเส้นประสาทอยู่ข้างๆเส้นเลือดอยู่ข้างๆมีแต่เส้นเอ็นกับปอดซึ่งทำก็เจอแล้วมันอยู่แกนกลางตรงเป๊ะเลยนั้นจับก็ทำเจอแล้วมันก็คำลงไปสัมผัสปอดเองนิดเดียวก็ตัดปอดเองหายทันทีเดียวนั้นปัจจุบันมีผู้สนใจทำการรักษาด้วยวิธีใหม่นี้ไปแล้วกว่า 2,300 รายซึ่งปลอดภัยไม่มีอาการแทรกซ้อนรวมทั้งมีผู้ป่วยรายใหม่มาขอรับการรักษาเป็นจำนวนมากซึ่งขณะนี้มูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์ได้จัดทำโครงการรักษาโรคนิ้วล็อกเคลื่อนที่ไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศและขณะเดียวกันข้อดีของการทำโดยวิธีนี้คือผู้ป่วยสามารถจะกลับไปทำงานได้เร็วมากไม่ต้องมีแผลเป็นไม่ต้องทำในห้องผ่าตัดแล้วก็สามารถจะกลับไปทำงานเบาๆได้หลังจากทำแล้วมันจะเป็นต้องหยุดงานที่ทำไปแต่ว่าไม่ถูกน้ำในประมาณสักหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นเองอันนี้เป็นข้อดีของการทำการรักษานิ้วล็อกโดยวิธีนี้โรคนิ้วล็อกเป็นโรคที่ป้องกันได้ด้วยการใช้งานของนิ้วมืออย่างถูกสุขลักษณะหากต้องหิ้วถุงหนักๆควรใช้ผ้าขนหนูหรือกระดาษห่อเป็นที่จับหลีกเลี่ยงการใช้งานนิ้วมือด้วยความรุนแรงแบบซ้ำๆและหากมีอาการของโรคควรรีบทำการรักษาเพราะหากปล่อยไว้นานจะยิ่งรุนแรงเป็นปัญหากับการทำงานและการดำรงชีวิตประจำ